สวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามลูลูดูดวงใช่สำหรับครั้งนี้ก็เป็นปักหลังแล้ววันที่15ถึงโน16ถึง31ตุลาค่ะอย่าปาปองค่ะโอเคขอโทษจิตใจไม่ดีอันนี้เป็นปักหลังของราศีของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งตอนนี้เราจะจัดธีมเป็นแบบฮาโลวีนเพราะว่าในช่วงวันที่31ก็คือตรงกับวันฮาโลวีนพอดีเราก็เลยจัดว่าสวยๆฉันแบบว่าวันนี้ฉันมาในธีมของผีแม่มากฉันมาในธีมของสวยเอ็ดและลอเรนวอร์เรนค่ะมาปราบผีคอนจูริง2จริงๆเรามีแบบจริงๆเราก็มีแบบบล็อกเกอร์เลยอีกคนนึงคือนางก็ผมทองก็อยากจะให้นางจับมาแต่งเป็นแอนนาเบลตอนแรกแต่นางไม่ยอมนางหนีนางหนีไปแล้วค่ะหลังค่อยจิกนางมาใหม่มาเริ่มเข้าเรื่องเริ่มเลยดีกว่าเรามาดูกันที่ราศีแรกอย่าพึ่งยังไงอ๋อลืมไปคราวที่แล้วเราทำไอ้อะไรนะเราแจกของรางวัลใช่ก็เราให้ติดตามวันนี้เราประกาศผู้โชคดีแต่ก็คือจะฝากให้เพื่อนๆอ่ะติดตามด้านท้ายด้านท้ายคลิปนะคะว่าเราจะประกาศว่ามีใครบ้างอย่าพึ่งสคิปนะคะดูดวงของตัวเองก่อนอย่าพึ่งอันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าเราจะมาดูดวงเนี่ยก็คือว่าไหนๆก็เป็นธีมฮาโลวีนแล้วเราดิฉันก็ขอถามเลยละกันว่าผีมีจริงไหมมาดามมีค่ะเอาจริงเหรอมีจริงๆมีจริงๆคือเราจะตอบในแนวแบบศาสนาหรือว่าจะตอบในแนวแบบเป็นแบบวิญญาณศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์ก่อนวิทยาศาสตร์บอกว่าสสารทุกอย่างแปลรูปได้คนตายก็เช่นกันเราก็ถือว่าเป็นสสารพอเราตายไปเราก็จะแปลรูปไปเป็นในส่วนของสสารก็ยังวนเวียนอยู่ใช่เราก็จะวนเวียนแต่ถ้าในยานวิญญาณศาสตร์ก็คือเชื่อว่าวิญญาณมีจริงมันก็เป็นแค่วัตถุธาตุชนิดหนึ่งเป็นพลังงานอย่างหนึ่งป่ะที่เคยได้ยินมาส่วนศาสนาก็คือมันก็จะสอดอย่างศาสนาพุทธเราก็จะสอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเมื่อคนเราตายไปก็จะไปเกิดในภพภูมิใหม่ซึ่งภพภูมิใหม่นั้นก็คือเป็นโลกหลังความตายบางคนอาจจะไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นว่ายตายเกิดอะไรกันไปหรือไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเลยก็ขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมอันนี้คือศาสนาจะเชื่อตามหลักศาสนาหรือก็อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไปอยู่ตรงสุดตรงนั้นก็คือก่อนตายเรานิมิตหรือคิดอะไรไว้เราก็จะไปอยู่ตรงนั้นแวบไปตรงนั้นใช่อันนี้ก็เป็นหลักการส่วนเรื่องที่บอกว่าใครเห็นผีหรืออะไรเงี้ยก็มีอยู่2 อย่างก็คือผลบุญผลกรรมของเรากับความสวยของมือนะคะที่คุณได้เจอตัวเองแหละสวยแล้วโอเคไม่แล้วทีนี้เธอเคยเห็นหรือเปล่าฉันไม่เคยฉันไม่เคยเห็นแต่ฉันได้ยินก็คือตอนที่ฉันออกบวชเป็นภิกษุณีกล้องไว้ผมบวชชีพราหมณ์เคยเห็นค่ะเพราะว่าเขาแต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวคนนะเห็นเสียงเห็นเป็นเสียงเห็นเป็นพลังงานแบบเงามืดดำๆมาขอส่วนบุญเขาก็จะแบบมากระซิบข้างๆหูตอนฉันนอนหลับบอกว่าเขาพูดอย่างจริงๆเขาทำเสียงแบบกลัวจริงกลัวปูคนนี้แหละโอเคค่ะตัดเขาเรื่องเขาดูดีก็พอหอมปากหอมคอเรื่องผีสางฮาโลวีนนิดนึงมาดูเลยดีกว่าเข้าเรื่องโอเคค่ะเริ่มที่ราศีแรกค่ะราศีเมษได้ไพ่อะไรอัศวินถือไม้เท้าไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าให้เจ้าชะตาหรือคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นหรือมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่ทำให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วจะประสบความสำเร็จถึงสิ่งที่มุ่งหวังซึ่งเริ่มต้นจากที่เรื่องของการงานก่อนการงานก็คือสิ่งรอบข้างบรรยากาศเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกท้อใจหรืออยากจะทำให้เรารู้สึกถอดใจได้ง่ายๆแต่ก็ขอให้เรามีสติแล้วควบคุมตนเองเข้าไว้แล้วทุกอย่างก็จะดีเองเฮ้ยเอาจริงๆแหมแอบตรงเพราะวันนี้เพื่อนฉันที่ราศีเมษนางเพิ่งบ่นมาว่าเพราะนางมีปัญหาอุปสรรคกับเพื่อนร่วมงานของนางมากก็คือแบบว่าโดนแบบไม่ใช่อลิซาเบธอีกคนนึงอลิซาเบธวะไม่ใช่ต่อๆนั่นแหละคือนางแบบว่าสู้รบปรบมือกับคนที่ออฟฟิศเยอะมากจนตอนนี้นางเริ่มแบบว่าหรือกูคนจะออกหรือกูคนจะแบบกูเป็นอะไรกูแบบดิเพรสไปแหละนางเริ่มสติแตกเกิดความถามอยากรู้ขึ้นมากมายฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้หมวยได้อย่างนี้ก็หมวยนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจ เราก็ต้องต่อเหรอ เราต้องต่อคุณหนิสิกูขอโทษนะตรงนี้ใส่ซาวแล้วกันนะคะคุณแม่โอเคต่อค่ะยังไงการงานตกลงว่าสรุปก็คือต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีสติมากกว่านี้เพื่อมันถึงจะประสบความสำเร็จใช่ไหมแล้วก็อย่าท้อถอยอย่าท้อถอยท้อถอยท้อถอยอย่าท้อถอยถ้ามีอะไรเข้ามาทำให้รบกวนจิตใจก็ขอให้แบบตั้งใจไว้ก่อนแน่ไว้มีสติกับตัวส่วนเรื่องการเงินก็คือจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเช่นอาจเกิดความฝัน
หรือมีคนมาบอกว่าจะถูกหวยอย่าเขาเป็นแบบพลังงานด้านดีค่ะแล้วก็หรืออาจจะได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินจากบรรพบุรุษตกทอดโอ้รถมาเฮ้ยทำไมดีอ่ะทำไมดีอ่ะก็ดีมั้งสิทายไม่ดีมาเยอะแล้วก็ทายดีบ้างก็สรุปว่าดีนะส่วนเรื่องความรักนะคะยังไงเจอไหมคนโสดคนไม่ให้ระวังรักซ้อนชอบรักใครชอบใครก็จะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรืออาจจะมีคนเจ้าชู้มาจีบเราระวังนะคะเราอาจจะตกเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวตลกอ่ะทำไมมันตรงไปอ่ะคือเพื่อนฉันเป็นคนที่แบบว่าชอบมีคนเข้ามาจีบเว้ยแล้วคนที่มาจีบไม่จะต้องมีแพ็กเกจมาตลอดคือไม่มีลูกจะต้องมีเมียมีความแพ็กเกจมาแบบจัดเต็มไปทำบุญไปทำบุญค่ะได้โอเคไปทำบุญส่วนคนมีคู่นะคะก็คือให้ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์กับคนรักเพราะว่ามีโอกาสทะเลาะวิวาทสูงอาจถึงขั้นแตกหักบาดหมางกันได้เพราะว่าคนราศีเมษเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วไงโดยพื้นฐานดวงใช่ถ้าโดนสะกิดนิดนึงก็จะแบบเหมือนโดนขึ้นเลยไฟบรรลัยกันไฟบรรลัยกันเพราะผ่านโอเคต่อข้อแนะนำสำหรับชาวราศีเมษนะคะก็คือให้ปลูกต้นไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่ถ้าบ้านใครอยู่แบบในหอหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีพื้นที่ต้นไม้ปลอมเลยปะเพื่อเขาจะคำว่าปลูกเพื่อแบบอยู่คอนโดปลูกสูงไม่ได้มีแต่แบบแคคตัสเล็กๆน้อยๆหรือว่าแบบไปเข้าโครงการปลูกป่าอ้าวก็คือจะได้ให้ต้นไม้สูงอ่ะจะได้ช่วยหนุนนำพยุงชีวิตเราเจริญเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่แต่ถ้าคนที่มีพื้นที่ก็ปลูกได้ค่ะปลูกไม้มงคลยิ่งดีจะเพิ่มความสงบร่มเย็นให้กับชีวิตดีไหมติ๊งโลดโอเคส่วนต่อไปของชาวราศีพฤษภราศีพฤษภต่อไปยังไงให้คำจำกัดความก็คือกินยาแล้วไปนอนค่ะทำไมมีความเบลอเหรอใช่เพราะว่าได้ไพ่สีดาบไพ่สีดาบเป็นยังไงอาการเจ็บป่วยหรือสภาวะการที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งรอบข้างอันเกิดจากหนึ่งเรื่องการงานก่อนสิ่งแวดล้อมรอบตัวอาจจะมีบังคับให้เราต้องแอคทีฟมากขึ้นซึ่งเราอะสมองว่ามันเกินกำลังความสามารถแล้วเราก็จะรู้สึกท้อแท้แต่ให้ลองทำก่อนเพราะบางทีมันอาจจะไม่ไกลเกินความสามารถของตัวเองถือว่าเป็นแบบการพิสูจน์ตนเองต้องพยายามขึ้นอีกนิดนึงก็จะดีใช่ส่วนเรื่องของการเงินมีโชคค่ะผู้หญิงผิวขาวจะให้โชคแต่ก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะแกยังไงอาจจะแลกน้ำกันโอ้น้ำอะไรไม่อาจจะต้องเราทำอาจจะทำงานอะไรเพื่อเขาน้ำเหงื่อลงทุนลงแรงไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมชอบคิดลึกคิดลึกอะไรก็คิดถึงน้ำเหงื่อเหมือนกันยังไงก็มีการแลกเปลี่ยนเหมือนกับให้เราทำงานแลกกันกับเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนต่อไปเรื่องความรักความรักของราศีพฤษภคือชีวิตกระเทยมากความรู้สึกนรึเงาอ้างว้างโดดเดียวเดินไปตามลำพังคนเดียวไรแม้ใครยืนเดียวทำไมช่วงนี้ฉันร้องเพลงบ่อยนั่นก็ว่างั้นแหละแฮปปี้ชีวิตดีเข้าใจลูกค้าจ่ายเงินเยอะใช่ไหมช่วงนี้ใช่นั่นไงแฮปปี้เงินมาเทมาเรื่องความรักของคนโสดนะคะก็คงยังจะต้องเหมือนปากที่แล้วคือเปย์ต่อไปคราวที่แล้วอ๋อก็เป็นคำตอบใช่ไหมของคราวที่แล้วว่าราศีที่ต้องเปย์คนละคือราศีพฤษภใครที่ตอบพฤษภมาก็เตรียมลุ้นกันได้เลยว่าใครจะใช่ได้รางวัลแต่ใครที่ตอบพฤษภก็กันไม่ให้นะคะเขียนถึงสวิตก็ไม่ให้นะไม่ให้ค่ะมาดามไม่ให้มาดามแบบว่ามีความแกรมมาภาษาไทยเป๊ะไม่เอาเราเป็นคนไทยเราต้องตอบถูกอักขระถูกต้องค่ะสมองคือศกหรืออะไรหรือใครราศีสิงห์ราศีอื่นหรือแบบตัวเองราศีอื่นเราต้องเปผัวก็ไม่ได้ไม่เอาเลยตอบก็ไม่ให้ไม่ให้เราต้องตามดวงของเราตามพื้นดวงของเรานั้นแต่สรุปก็คือพฤษภในปักนี้ก็ยังต้องเปต่อไปถ้าเรายิ่งรักใครชอบใครในคนโสดนะก็จะต้องแบบว่าให้เขาทุ่มทุนให้เขาเห็นค่าอาจจะไม่ต้องแบบต้องจ่ายอาจจะแบบเข้าหาทุ่มเทนิดนึงอะไรอย่างนี้ส่วนคนมีคู่ก็อาจจะต้องเหนื่อยใจกับคนรักบ้างเพราะว่ามีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าเราให้ความสำคัญหรือให้ทุ่มเทกับเขาไม่มากพอหรือเปล่าเขาอาจจะแบบให้ความหรือเขาอาจจะแบบน้อยใจหรือไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นหรือแบบไม่ให้ความสำคัญกับเราแล้วอะไรเงี้ยเธอไม่ได้รู้สึกเธอว่าเธอไปแทนอินไงอินเนอร์มาเออ
ก็เอาเป็นว่าอยากให้เราใส่ใจดูแลคนรักของเรามากขึ้นก็พอเนาะสิ่งนำโชคของชาวราศีพฤษภก็คือให้หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีดำเพราะอาจจะทำให้คุณอับเฉาและมัวหมองคุณแม่ของเราคุณแม่ยังไงคุณแม่บอกว่าวันนี้ขอคุณเทเป็นโปรดิวเซอร์เองคุณแม่ใส่เสื้อสีดำมาเลยค่ะเอาคุณแม่พึ่งศพเหรอใช่คุณแม่พึ่งศพระวังนะคุณแม่จะอับโชว์ให้มัวหมองเป็นคำเตือนนะคุณแม่เป็นคำเตือนนะคะแต่ปกติคุณแม่ก็ใส่สีดำมาตลอดคุณแม่อับโชว์ให้มัวหมองอย่าว่าคุณแม่ค่ะอย่าค่ะช่วงนี้ชีวิตนางเหมือนในวิสนีย์คุณตายังไงโดนปวดโอเคข้าม next เป็นที่ไปต่อที่ราศีเมถุนเมถุนแล้วก็แกทำมากี่เทปแกจำราศีเรียงลำดับได้ปะไม่เอาจริงๆนะฉันต้องตั้งสติอย่างมากเลยในการทำแบบว่าเมษาพฤษภาเมถุนเมถุนเมถุนมีหลายสเต็ปเมถุนเป็นราศีของคนคู่ค่ะก็คือได้ไพ่ World of Fortune หรือกงล้อแห่งโชคชะตาไพ่ใบนี้จัดว่าไพ่อยู่ในเป็นไพ่ที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดีก็คือแต่ในครั้งนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนน่ะก็มีทั้งดีและร้ายปนกันไปขึ้นอยู่ต่อบุญต่อกรรมที่ทำมาแล้วว่าแต่เราว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ต้องมาลุ้นกันอย่างบางคนอ่ะเมถุนเหมือนกันนะอาจจะดีเรื่องงานแต่บางคนก็ไม่ดีหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นก็ต้องดูแต่ก็ยังต้องแล้วแต่คนอยู่ดีใช่ก็แล้วแต่คนอยู่ดีแต่เอาแบบจะบอกถึงภาพรวมก่อนเลยละกันเนาะก็คือในส่วนของการงานจะมีคนทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือแม้แต่เนื้องานที่เราต้องทำอาจจะส่งผลให้เรารู้สึกไม่พอใจได้รู้สึกมีอะไรขัดแข้งขัดขานนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเอาเป็นว่าก็ขอให้มีสติก่อนที่จะทำอะไรหรือจะคิดหรือจะแบบตะแบงตะโกนอะไรออกไปก็ขอให้มี thinking นิดนึง positive thinking นิดนึง thinking ก่อนจะตัดสินใจอะไรก็แบบว่าปิ้งเอ๊ะแบบขอมีความเอ๊ะนิดนึงโอเคการเงินนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้ภาพรวมนะการเงินอยู่ในเรื่องดีค่ะก็คือเป็นอยู่ในช่วงขาขึ้นมีเงินเข้ามามากมายหลายช่องทางแต่ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ให้ดีอย่าใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยหรือเกินตัวรวยเงินฟรีThis better have my money, my money, have my money. This better have my money. มีการสร้างเอฟเฟกต์เองแบบนี้ก็ได้เหรอก็คือให้ราศีเมถุนเขาจะรู้ว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาได้ตังค์เขามีเงินในเรื่องของความฉาอิดหรออิดค่ะกรอบแล้วค่ะครัวโอเคยังไม่ครึ่งเดือนเลยคุกกรอบแล้วไม่เป็นไรในเรื่องความรักต่อไปอาจจะไม่อิดเขาก็ได้อย่าพูดไว้ยังไงเอาก่อนเอาเรื่องของคนที่โสดก่อนดีกว่าคนโสดหลังจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโสดเราไม่มีใครเอาหรืออย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะดวงความรักมาสละโสดในเร็ววันว้ายสำหรับใครที่มองว่าตัวเองแบบไร้ค่าฉันคงอยู่บนฉันไม่เห็นมีใครเข้ามาในชีวิตอยู่บนคานฉันจะคงต้องเกาะที่นี่ต่อไปก็จะได้มีคู่สักทีหนาวเน็บจริงจะได้มีคู่คนที่ไร้คู่ตัวนางงามก็จะมีคู่นะคะแต่กับคนมีคู่ดวงความรักก็จะกลับตลับไปเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอใช่เพราะมันก็ดูดบอกแล้วไงว่าฉันดูด้วยว่าคนราศีเมถุนดวงก็ขึ้นอยู่ว่าดีหรือไม่ดีแต่เรื่องความรักเนี่ยฉันพูดในรวมๆคนไม่โสดอาจจะเป็นบุญวาสนาของเขาที่เขาจะมีคู่แต่คนที่โสดอีคนที่ไม่โสดคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะติดลบมีโอกาสคิดใจกับคนรักเธอไม่ต้องอิจฉาฉันบอกแล้วเธอไม่ต้องอิจฉาเรื่องนี้มันไม่เข้าใครออกใครมาเป็นพวกเดียวกันเถอะค่ะทุกคน ไม่ใช่คนไม่ใช่ต้องโดนแบบว่าสิคนเย็นอย่าไปแน่เลยอย่าออกตัวแรงอย่าพูดถึงตัวเองคนมีคู่อาจมีโอกาสคิดใจกับคนรักก็ขอให้ลองปรับความเข้าใจกันดูใจเย็นๆกันค่อยๆคุยกันดีกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทนกับพฤติกรรมของเขาไม่นานมากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันอาจจะรู้สึกขัดใจเราเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบในเรื่องของอารมณ์ของชาวราศีเมถุนที่ทำให้รู้สึกขัดอกขัดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้าง everything จะพูดพี่ everything จริงกับเบลก็คือขอให้ปรับความเข้าใจกันเร็ววันอย่าให้อะไรมันบานปลายจริงๆนะคนแบบว่าคู่กันเธอมีปัญหาอะไรมันก็ควรจะคุยกันอยู่แล้วไงคือยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งสะสมยิ่งเป็นปัญหาแล้วก็จะระเบิดตู้มกลายเป็นก็ครั้งเข้าสักวัน
ซึ่งไม่โอเคมันควรจะคุยกันโอเคปะเออคุยน้อยคุยมากก็ค่อยๆ คุยกันใช่เพราะอย่างแบบบางทีอะเราเป็นแฟนกับเขาเราก็ไม่รู้ว่าตอนคบกันมันทุกอย่างมันก็ดีหมดมันสวยงามแต่พอเราอยู่กันไปเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคเขาก็จะเริ่มเผยร่างที่แท้จริงของเขาให้เราเห็นซึ่งร่างที่แท้จริงของเขาอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกจริตเราเราก็ควรจะแบบปรับความเข้าใจก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายโอเคนะคะก็ขอให้เคลียร์กันได้จบลงด้วยดีละกันเนาะอ่ะส่วนสิ่งเสริมดวงสิ่งโชคก็คือให้ไปทำทานด้วยการปล่อยปลาเพื่อขจัดอุปสรรคให้ทุกอย่างในชีวิตลื่นไหลทำอะไรก็จะแบบรื่นปรื้ดรื่นปรื้ดเหมือนใช้เทวาโอ๊ยอะไรอ่ะทุกอย่างแบบอาชัชราบีก็ได้อ่ะโอเคก็ปล่อยปลาอันนี้นี่นิดนึงนะเรื่องการปล่อยปลานะคือจะไปปล่อยชนิดไหนอะไรเธอก็รู้จักแบบยังไงอ่ะแบบเออเลือกชนิดให้เขาแบบไม่ใช่แบบปล่อยปลาไหลในน้ำเค็มเอออะไรหรือว่าแบบยิ่งทำบาปฉันเคยไปทำบุญที่วัดหนึ่งขึ้นมาขอไม่บอกชื่อแต่บอกว่าวัดนี้อยู่ติดท่าน้ำตรงแถวท่าพระจันทร์วังหลังโอ้โหรู้เลยรู้เลยฉันเคยทำมึงไม่ต้องไปบอกชื่อหรอกรู้แล้วเนี่ยที่ตรงวัดเนี้ยค่ะเขาจะมีท่าน้ำใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีคนขายของมากมายนั่นนี่นอนทั้งหอยปลาใช่หลายอย่างแม้กระทั่งให้อาหารนกทีนี้ก็มีคนซื้อกบไปปล่อยแล้วเขาก็ไปปล่อยตรงท่าน้ำตรงนั้นแล้วคือเธอเข้าใจใช่ป่าวว่าก็มีคนให้อาหารปลาก็จะมีเต็มมากมายเป็นวังมัจฉาอยู่ตรงนั้นเยอะมากน่ากลัวมากเขาก็เลือกปล่อยกบไปปุ๊บแล้วด้วยความที่ว่าน้ำอ่ะมันอยู่ริมฝั่งมันก็เป็นซัดเป็นละลอกขึ้นมากบก็ตีขึ้นมาหรอไม่กบอ่ะมันก็ถูกปล่อยอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงท่าน้ำเพราะมันต้องปรับตัวไงด้วยความอุณหภูมิของกบมันก็ต้องปรับตัวแล้วพอน้ำอ่ะมันซัดปลาขึ้นมาปลาก็หุบกบลงไปเลยค่ะนี่คือเรื่องจริงต่อหน้าต่อตาฉันซึ่งก็แบบช็อกไปหนึ่งวิก็จะทำบุญก็จะได้บาปไงคือมันก็จะเป็นอย่างนั้นไงต้องดูที่ทางในการปล่อยใช่ใช่แล้วเวลาปล่อยอย่างเช่นปล่อยปลาอย่างเช่นพวกปลาไหลปลาหมอปลาอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะเป็นปลาน้ำจืดน้ำนิ่งด้วยปะน้ำจืดน้ำนิ่งน้ำคลองปลาดุกด้วยเวลาปล่อยค่ะก็คือปลาเขาจะอยู่ในถุงใช่ไหมเราต้องเอาถุงนั้นสุ่มไปในน้ำก่อนเพื่อให้ปลามันปรับอุณหภูมิใช่แล้วหลังจากมันค่อยเทไม่ใช่พอปุ๊บถึงอธิษฐานเสร็จปุ๊บเทเลยเออไม่ใช่แบบสักแต่แบบว่าปล่อยไปนะแกมันแบบว่าบาปจริงๆนะเว้ยคือแทนที่เราจะได้บุญเราก็กลับจะได้บาปจริงกับการฆ่าชีวิตเขาไปซะอีกอ่ะก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะทำบุญปล่อยปลาฝากเอาไว้ในกายเธอให้ได้รับไออุ่นโอเคต่อค่ะเขาจะร้องเพลงอย่าขึ้นเพลงขึ้นมาตึ้งราศีกรกฎเป็นไพ่อะไรคะไพ่ราชินีพระจันทร์ค่ะนิยามจำกัดง่ายๆของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คือกดอินกดเอาผีเข้าผีออกกดอินกดเอาใช่เพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยได้ไพ่ราชินีพระจันทร์และไพ่ราชินีพระจันทร์หมายถึงเป็นไพ่แห่งอารมณ์คือด้วยความที่ว่าชาวกรกฎหรือชาวฉุนเฉียวเนี่ยหรอมีอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงๆอยู่แล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มคูณทวีมากขึ้นเป็นช่วงเวลาของการเมนมาถูกต้องเออแล้วก็นะอีกในหนึ่งอันหมายถึงมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวเป็นตุ๊ดแล้วบอกพ่อไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้อยากจะเป็นแล้วอะไรเออมันก็อึดอัดนะบ้าก็อึดอัดนะไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดรับแค่ที่สามมาคือแล้วดูอย่างครอบครัวฉันสี่ให้เล่นตัวตังตั้งแต่ตอนเด็กๆว้ายหลายคนก็จะอิจฉาเธอนะเออยังไงการงานการงานก็คือจะมีภาระหนักอึ้งที่ให้คุณต้องแบกรับและคุณอาจจะคิดว่ามันเกินกำลังและหน้าที่ของตนเองมันจะคล้ายๆกับราศีพฤษภใช่ไหมแต่พฤษภอ่ะเขาจะบอกว่าให้คุณลองทำมันอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วมันก็จะได้พิสูจน์ตนเองด้วยแต่สำหรับกรกฎอ่ะมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณถ้าคุณมันหน้ามันเซลล์แล้วคุณตัดสินใจทำไปแล้วมันแย่ขึ้นมามันก็ไม่ส่งผลดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้คิดว่ามันเป็นให้ดูกำลังของตัวเองว่าไหวหรือเปล่าแต่ถ้าบางคนทำแล้วดีก็ถือว่าเจริญประสบความสำเร็จเลยนะโอ้เออแต่คนที่มันก็อยู่ในช่วงของตัวเองอย่าเห็นไหมมันมีเกิดความวาวุ่นใจลังเลใจแต่ใครที่ภาวะพะวงกลัวว่าถ้าไม่ทำแล้วตัวเองจะย่ำอยู่กับที่ก็ได้เหมือนกันมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเองเอาเป็นว่าถ้าคุณพลาดโอกาสนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจเพราะคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเรา
คือเป็นการเรียนรู้ให้เป็นให้เราสามารถแบบเรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตขึ้นมาได้ใช่ส่วนเรื่องของการเงินการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเหมือนกันโอ้หรอ no no ไม่ดีมีรายจ่ายเข้ามาติงเลยเหรอทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็แบบเกินแผนที่วางไว้อย่างเช่นสมมติว่าเราตั้งใจว่าเราจะเก็บเงินปุ๊บแต่มันก็จะมีรายจ่ายเข้ามานู่นนี่ทำให้รู้สึกแบบต้องจ่ายออกไปไม่ได้เก็บใช่อาจไม่เป็นไปตามหวังจากที่ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ไปชมคอนเสิร์ตก็อาจจะต้องเอาส่วนนี้ไปใช้แล้วก็พลาดไปมันจะแก้จะไขอะไรได้บ้างไหมมาดามหรือว่าถ้าเกิดทุกคนดูตอนนี้แล้วโอเคมันเป็นวิธีแก้เคล็ดมันจะอยู่ในช่วงแก้เคล็ดเดี๋ยวเราให้ฟังค่ะโอเคขอข้ามไปก่อนไปอยู่ในเรื่องของความรักสกิปไปก่อนเรื่องความรักคนสดคนไม่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปกติใช้คำว่าไม่ปกติใช่มันก็ไม่ปกติเช่นว่าถ้าเรารักใครชอบใคร อาจจะเปิดเผยไม่ได้ต้องเก็บไว้ในใจใช่อยู่คนเดียวเพราะว่ากลัวว่าความสัมพันธ์นั้นจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงหรือเรามีความรู้สึกสัมพันธ์ที่ดีกับเขาและเขาเองก็ตอบเราก็มีกับเราตอบแต่เราก็ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้อารมณ์เหมือนแบบเพื่อนกูหลับหัวอะไรทำไมถึงแบบว่ามันเป็นความรักเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกันเนี่ยหรอใช่มันก็รวมถึงกับคนที่ยังไม่เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเป็นเพศที่สามหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเป็นความรักที่ต้องหลบซ่อนๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันส่วนคนมีคู่นะคะดวงการเงินก็จะส่งไม่ดีผลไม่ดีไม่ใช่แค่ตัวเองกับคู่ของคุณด้วยใช่ส่งผลกระทบกันต่อไปใช่มันเหมือนว่าอารมณ์เหมือนเอาพูดภาษาชาวบ้านคือเหมือนเราเป็นตัวซวยแต่นี่ทำให้คู่ของเราซวยไปด้วยใช่แต่ไม่อยากคิดอย่างนั้นเอาเป็นว่าเพราะว่าให้มองในมุมในแง่ของสังคมแล้วกันเพราะว่าอาจเรากับแฟนใช้กระเป๋าร่วมกันมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องใช้มันก็ส่งผลกระเป๋าของเขาด้วยไงอันนี้คือแง่ของมนุษย์โลกมองกันในแง่ของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นส่วนวิธีแก้ไขนะคะมาตั้งใจฟังกันเลยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักใช้ได้หมดก็คือทำยังไงให้นั่งสมาธิทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร อย่าให้เขาเบียดเบียนเราหรือถ้าใครมีเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตไม่จำเป็นว่าเจ้ากรรมนายเวรเราจะพบภูมิไหนชาติไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตอยู่เช่นเป็นศัตรูเป็นอาริเป็นคู่แข่งเลยกับเราอ่ะให้เราอุทิศส่วนกุศลแล้วบอกชื่อเขาออกไปคนเป็นจะถึงไวกว่าคนตายเพราะว่าเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเราจะต้องกรวดน้ำใช่ไหมคนตายอ่ะจะได้รับผลบุญนั้นก็ต่อเมื่อเราเทน้ำลงไปในแผ่นดินเพื่อให้พระแม่ธรณีนำผลบุญนั้นไปให้เขาแต่คนตายเอ้ยแต่คนเป็นอ่ะเราบอกชื่อเขาไปผ่านอากาศที่เขาหายใจเขาก็จะได้รับไวขึ้นกว่าคนตายเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะใช่มันเป็นแบบมันเป็นวิธีมันเขาเรื่องว่าเหมือนกับว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างนี้ทำให้เราสบายใจขึ้นอะไรนี้ปะเราสบายใจขึ้นเราให้เขามีความสุขเขาก็จะยิ่งไม่มาเบียดเบียนเราโอเคเนาะสาธุค่ะทับเบรกขอมาดามแวะจิบน้ำอมฤตก่อนนะคะน้ำอมฤตขอให้มาดามได้จิบน้ำอมฤตก่อนแล้วก็เดี๋ยวไงกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะโอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเมื่อกี้คุณแม่ส่งซิกยังไงคุณแม่ส่งซิกบอกว่าส่งซิกอะไรมานี่คือมันช่วงตีมฮาโลวีนนะแล้วเราก็จะต้องเล่าเรื่องผีให้ฟังเธอมีเรื่องผีอ๋อเดี๋ยวอ๋ออ่ะแล้วไงอ่ะเขาอยากให้เธอช่วยเล่าใช่ไหมใช่เขาอยากให้ฉันเล่าคุณแม่เธอเคยเจอเป็นวิญญาณอยู่ข้างหลังกล้องบอกให้เล่าเขาบอกเล่ามาด้วยก็คือเราให้เพื่อนๆของเราฟังหน่อยเธอเคยเจออะไรยังไงมาบ้างหรือเปล่าเมื่อตอนก่อนเข้าเรื่องอ่ะที่ฉันเล่าให้ฟังว่าฉันเคยเจอวิญญาณก่อนฉันบวชอ่ะก็เจอจริงๆก็คือตอนนั้นอ่ะเหมือนหลับอยู่ในกุฏิเขาใช้คำว่าอะไรวะพระจำวัดในกุฏิแล้วทีเนี้ยคือด้วยความที่ว่าในกุฏิอ่ะเขาจะแบ่งเป็นห้องไก่ห้องมันใช่ไหมฉันก็หลับอยู่ที่กุฏิของฉันในความฝันในมันเหมือนเป็นความฝันน่ะแต่มันก็ไม่ใช่ฝันมันเป็นหลับครึ่งตื่นปะฉันได้ยินเสียงแต่กำแพงแบบตึกมาแล้วก็มาอยู่ข้างหลังฉันน่ะแล้วเขาก็กระซิบข้างๆหูว่าคือแปลเป็นภาษาคนอะได้ว่ามาเยี่ยมเยียนคือฉันก็เข้าใจว่าเขามาขอส่วนบุญเราอะแหละแต่คือว่าด้วยความที่ฉันกระดุกกระดิกตัวไม่ได้ฉันก็เลยแบบท่องแบบเหมือนกับ
ให้อุทิศส่วนกุศลให้เขาในใจใช้ให้แผ่เมตตาให้เขาได้รับไปแล้วหลังจากนั้นฉันก็ปลุกตื่นขึ้นมาเองแล้วเขาก็หายไปแต่ไอ้ความว่าหายไปของเขาอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะคือตัวเขาอ่ะชูไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเป็นเงาแบบเงามืดๆอ่ะแล้วมันก็วุบๆหายไปแบบเหมือนเป็นก้อนหรือบางอย่างแล้วจางหายไปตอนที่เธอกำลังอ๋อตื่นแล้วใช่ตื่นแล้วแบบเห็นด้วยตาเนื้อเลยอ่ะว่าเขาเป็นเงาแบบฟึบแล้วหายไปเออนี่คือเรื่องจริงจริงจริงๆนี่คือเรื่องจริงคือสิ่งที่ฉันเจอแต่ฉันไม่เคยเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแบบเหมือนผีในที่เขาเราแบบในซีรีส์ในหนังใจเย็นมันเป็นเอฟเฟคของคุณแม่โอเคค่ะพักให้ทางไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วกลับมาพบกันเบรกหน้านะคะกลับสู่ภาวะปกติอ่ะให้ทำใจแป๊บนึงนะคะ1 2 3โอเคนะเริ่มเออโอเคก็ได้คือสำหรับคนที่เห็นดิฉันกรี๊ดเมื่อสักครู่เป็นฝีมือของคุณแม่แต่นี่คือใบหน้าของดิฉันโตแหลเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยพอกันเลยอ่ะคือนางทุ่มทุนสร้างแต่ประเด็นคือวิกคืออะไรคือเอาจริงๆไม่รู้จริงๆว่าแบบคุณแม่ทำอะไรคือกูสติแตกไปแล้วเมื่อกี้พูดเลยนี่แม่นางหล่นลงมาคือทำการใหญ่มากคือมีการแบบว่าส่งทีมงานขึ้นไปข้างบนในการที่แบบว่าส่งไลน์ให้ปล่อยมาจังโอ้โหเขามีแผนมึงเขาหลอกล่อเขาหลอกล่อให้เราเล่าเรื่องผีแล้วฉันก็สติแตกไปเลยไงโอเคดีจังเลยแต่ที่เขาไม่เห็นเบื้องหลังว่าฉันสติแตกขนาดไหนฉันบอกว่าเออถ้ากับอีกอุ้ยคุณแม่ต้องใส่เบื้องหลังแน่เลยอะคุณแม่ไม่ใช่นะอย่างนั้นหรอกอ่ะฉันให้มันกางเขนไปคุมกันตัวเองมาเรามาต่อกันที่ราศีสิงห์ดีกว่านะคะราศีสิงห์ยังไงราศีฉันละปักนี้ได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะไพ่สิบไม้เท้าคือไพ่แห่งความมานะพยายามต่อสู้ฟันฝ่าและก็จะเป็นผลสำเร็จแต่กว่าจะถึงความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความอดทนที่มากขึ้นเริ่มเรื่องของการงานก่อนการงานยังไงก่อนที่คนเราจะประสบความสำเร็จอะไรแล้วมันก็จะต้องผ่านนู่นนี่นั่นผ่านบททดสอบมากมายในเรื่องของการงานคนราศีสิงห์มีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งผิดใจกับเพื่อนร่วมงานได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายก็ต้องระวังซึ่งอาจทำให้ผลของการทำงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่แย่กว่าลงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายยังไงเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงใช่ราศีสิงห์เป็นธาตุไฟมีความใจร้อนอยู่ในตัวเข้าใจคือแบบใครมาจี้สุดหรือแบบตำหนิปุ๊บติดปั๊บขึ้นเลยขึ้นองลงยังไงคือต้องแบบว่ามีสติแล้วก็ต้องพยายามใจเย็นต้องใจเย็นเข้าไว้ถ้าไม่อยากให้สถานการณ์ที่มันแย่ลงไปอีกมันก็จะแย่ลงกว่าเดิมเรื่องของการเงินต้องปากกัดตีนถีบมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่อยู่ในสภาวะร้อนกว่านี้อีกหรอคะใช่ค่ะบอกแล้วว่าอย่าไปปากตีนดิฉันตอนนี้นี่แบบว่าตึงเหรอคะก็บอกว่าอย่าไปแฮงเอาท์กับฝอมากหมดเงินกับฝอเยอะมากน้ำเท่าเนี่ยใครที่อยู่ในสภาวะเขาก็รู้หมดเขารู้ตั้งแต่เทปแรกแล้วค่ะทีนี้ไม่ต้องเก็บแล้วแหละเออก็ได้เดี๋ยวจะสติมากขึ้นภาวะร้อนเงินนะคะต้องอาจจะต้องหาช่องทางในการสร้างรายได้ให้ตัวเองมากกว่าหนึ่งช่องทางแต่มาดามไม่แนะนำให้ไปคู่นี้ยืมสินใครนะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งสร้างภาระให้เราโดยไม่รู้ตัวภาระเป็นว่าหางานสำรองทำหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเหมือนกับใช้ความสามารถพิเศษของตนเองอย่างเช่นรับจ็อบงานฝีนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยใครแล้วยิ่งใครที่อยู่แบบวัยนักเรียนนักศึกษาก็ลองหาอะไรได้พิเศษอย่าเพิ่งไปเบียดเบียนพ่อแม่ของเราว่าแล้วว่าเพิ่งทำงานฝีไปไม่ได้ตังค์เลยต้องไปทวงแล้วนี่ดวงมีแบบว่ามีเชิดเงินอะไรไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีโอเคต้องไปทวงแหละไม่มีแต่ถึงบอกไงแต่เธอต้องทวงเพราะเขาบอกว่าให้เธอต้องดิ้นรนเออว่าเอ้ยจริงด้วยโอเคเดี๋ยวต้องไปทวงแหละคุณพี่คะอย่าเนียนนะคะเยอะนะคะเงินที่งานที่ทำให้เยอะนะคะนั่นอ่ะฝากประกาศตรงนี้เลยค่ะใช้คุณที่สื่อให้เป็นประโยชน์อ่ะเรื่องเงินต้องปากกัดดินทีบแล้วความรักคนโสดคนไม่นะคะคนที่เราชอบหรือกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่มีโอกาสที่จะผิดหวังมากกว่าสมหวังให้กูนกอีกแล้วคือยังไงคือไม่ได้บอกให้เราคิดถอดใจนะเว้ยแต่แค่มีโอกาสที่จะไม่สมหวังใช่ไหมถ้าเราไม่สู้เราต้องต่อสู้โอ้ย
หรอใช่ก็เธอบอกว่าฉันต้องไพ่บอกว่าอะไรไพ่บอกว่าเธอได้ไพ่สิบดาบตอนนี้นะขออนุญาตไปแหกก่อนนะคะไปเย็นๆนี่น้องยังอยู่ช่วยอะไรกันอ๋อลืมของไพ่บอกว่าไพ่สิบดาบก็คือคนราศีสิงห์ต้องมานะพยายามอดทนต่อสู้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะได้อะไรมามันไม่ง่ายเธอต้องอดทนฟันฝ่าเตรียมใจถึงแม้ต่อสู้ไปก็ต้องเตรียมใจกับผลที่จะยอมรับมาแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมส่วนคนมีคู่ค่ะก็คือมีโอกาสผิดใจกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็แบบเรื่องไร้สาระเล็กๆน้อยๆจุกจิกอะไรเงี้ยแต่สาเหตุอ่ะมันก็มาจากเราที่เราเป็นสาเหตุที่เราไม่รู้ตัวคนรักอาจจะไม่พอใจเราเรื่องบางเรื่องแต่เขาก็ไม่พูดและเราก็ไม่รู้เพราะเราก็ทำด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแบบว่าคนรักงอนหรือแบบทำอะไรโดยไม่มีสาเหตุแบบให้เรารู้สึกไม่โอเคก็ต้องสอบถามเขาว่าเป็นอะไรฉันหรอเล่ามาสิเราพร้อมจะปรับปรุงตัวไหมช้าไปซะแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะตัดจบไปที่สิ่งนำโชคมีอะไรบ้างมาฉันเตรียมจดเลยฉันจะทำทันทีเลยเสาร์พรุ่งนี้เนี่ยฉันจะจัดการทันทีเหมือนฝนตกปะไม่อ่ะต่อสิ่งนำโชคนะคะก็คือไปทำบุญกับพระประจำวันเกิดหรือตักบาตรในวันเกิดของตนเองอย่างเช่นเธอเกิดวันเสาร์แล้วอ่ะวันเกิดของตัวเองอย่างเช่นเธอเกิดวันเสาร์ใช่ไหมเธอก็ตักบาตรวันเสาร์หรือไปไหว้พระปังนักปกก็ได้ยิ่งสวดบทสวดมนต์ของพระประจำวันเกิดของตัวเองได้ให้ครบจำนวนรอบอ่ะยิ่งดีของเธอต้องสวด10จบตามวันเกิดใช่ไหมตามกำลังวันก็จะยิ่งดีมันพยายามทำมีบทสวดประจำวันเกิดด้วยหรอบทสวดของพระประจำวันเกิดของพระใช่เขาจะบอกระบุเลยว่าต้องสวดกี่รอบของเธอวันเสาร์ก็จะเป็นเลข10ก็สวด10ครั้ง10จบแล้วทุกครั้งที่สวดก็ขอให้ชีวิตของตนเองมีความสุขเจริญรุ่งเรืองอ๋อแล้วก็มีเคล็ดลับที่มาดามอยากแนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบขอพรคือด้วยความที่เป็นพลังจักรวาลพลังจักรวาลจะตอบรับทุกสิ่งอย่างที่เราร้องขอหรืออ้อนวอนอย่างเช่นขอให้เรามีชีวิตที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พบเจอคนดีๆพูดให้เป็นพลังบวกไว้แล้วทุกอย่างจะส่งผลมาห้ามพูดเป็นประโยคปฏิเสธหรือไม่หรือคำว่าไม่ห้ามพูดอย่างขอให้ยาอย่างนั้นขอให้ไม่อย่างอะไรอะไรที่เป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังจักรวาลคิดหรือทำสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบสนองอย่างบางคนเนี่ยชอบขอพรเนี่ยเช่นว่าช่วยลูกช้างด้วยลูกช้างจนเหลือเกินไม่มีจะกินอย่าขอแบบนั้นให้ขอในทางลบให้พูดไปเลยว่าอยากให้ลูกมีเงินร่ำรวยเงินทองชีวิตดีพูดไปเลยแล้วพูดอย่างเงี้ยบ่อยๆทุกครั้งที่เราขอพรแล้วพลังจักรวาลมันเหมือนเป็นพลังบวกแรงเสริมเนาะก็จริงอันนี้จำไว้นะคะถ้าใครที่แบบติดนิสัยที่ขอพรอะไรแบบนี้อยู่เลิกไม่โอเคก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆอิฟก่อนได้ไหมได้หิวมากเลยอ่ะแล้วแม่งพวกหลังกล้องคือแบบว่ากินกันอลังการงานสร้างมากอ่ะเกลียดว่ะโอ้ถ้าฉันมีน้ำอมฤตของฉันแก้วนึงก็ได้ฉันโอเคแต่น้ำอมฤตกินบ่อยแบบท้องอืดมากเลยนี่แกโอเคต่อค่ะที่ราศีตุลกันเอากันเอาเหรอเอากันยังเหรอกันได้ไพ่5ถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งความผิดหวังทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวซะทุกครั้งแต่มันก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องหรือเปล่าแต่มันก็แค่แบบช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งนั้นเข้ามาช่วงนี้แต่มาดูเรื่องอื่นๆว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงกันต่อในเรื่องของการงานก่อนใครที่ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือติดต่อสื่อสารเนี่ย มีโอกาสที่จะขาดทุนไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจแต่หากใครที่คิดจะลงทุนหรือลงแรงทำอะไรไปคือคนที่กำลังจะทำอ่ะให้ไต่ตองให้รอบคอบให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีซะก่อน อย่าเพิ่งรีบร้อนเอาเป็นว่าศึกษาให้รู้ให้รู้ชัดเจนมากขึ้นก็จะดีกว่านะไม่ต้องรีบร้อนถ้ายังไม่ใช่จังหวะก็อย่าเพิ่งทำคุณยังมีเวลาอีกเยอะค่ะส่วนเรื่องการเงินอยู่ที่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีจะมีคนมาขอกู้หนี้ยืมสินเราแล้วก็พอขอไปก็จะหายโอ้ยไม่ได้คืนอีกแล้วใช่หรือแบบว่าคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็จะมีโอกาสวืดอย่างเช่นแบบประมาณว่าฉันจะซื้อหวยเบอร์นี้เลขนี้ได้แน่แต่ผลก็วืดอาจจะไปหลุดไปตัวนึงหรือขาดไปตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่แบบไปซื้อหวยแล้วแบบประมาณว่าไปบอกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย
หรือแบบมีคนซื้อตัดหน้าเราไปอ่ะโชคนั้นอ่ะก็จะมาเป็นของเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเออส้มจะไปหล่นกับคนอื่นมีความสวยในชีวิตมีความสวยในชีวิตเกิดขึ้นไพ่ห้าเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยไงเออเออมันเป็นความผิดหวังส่วนเรื่องความรักทำไมคะเดี๋ยวก่อนทำไมต้องทำเสียงยังไม่พออีกเหรอใจกูเกลียดได้กี่รอบเนี่ยโอเคความรักนะคะสำหรับคนโสดคนไม่ถ้ายังไม่มีใครให้รักชอบก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่จังหวะที่อยู่นิ่งๆไว้เถอะจะเกิดผลอย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าไม่ใช่คำว่าหาเรื่องใส่ตัวคุณจะจริงมีความรู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับหาเรื่องใส่ตัวนะเอาชัดอยู่ด้านนึงไม่หาเรื่องใส่ตัวนะลูกนะฉันเกลียดคอนแทคสีฟ้าว่ะแต่ผมแม่ก็คือแบบทรงคุณแม่มากเลยนะจะบอกให้ฟังนะคะทุกคนยังไม่เคยเห็นคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ทรงผมนี้ค่ะแต่คุณแม่จะแบบบ๊อบเป็นวิทนี่ฮูตันเนี่ยวิทนี่ฮูตันผมใช่อย่าว่าคุณแม่อ่านี่มาด้วยถึงไหนแล้วเมื่อกี้คนโสดไม่ควรมีคู่คนโสดไม่ควรมีคู่จะบอกให้ฟังว่าปักที่แล้วฉันโป๊ะลืมคนมีคู่ของราศีเมษไปต้องขออภัยด้วยนะคะโอเอนะแต่ไม่มีแฟนธรรมดาอ๋อดีอัศดาลใจข้างมัน next ค่ะแล้วคนมีคู่คนมีคู่ของราศีกันก็คือจะต้องเข้าใจคนรักให้มากๆแบบเหมือนกับว่าเขาทำอะไรที่อาจจะไม่ถูกใจหรือถูกจริตเราแต่เขาก็มีเหตุผลส่วนตัวของเขาผัวเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ก็ต้องเข้าใจไม่มั้งไม่โอเคผัวแต่งหญิงก็ต้องเข้าใจไม่ก็ไม่โอเคอยู่ดีโอเคไม่โอเคก็เอาเป็นว่าพยายามที่จะเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมีปมน่าสงสารทิชชู่มาสิเข้าทุกซาสีเลยนะต่อไปสิ่งนำโชคของชาวราศีกันก็คือให้ปลูกต้นไม้จะพวกไม้เลื้อยไอวี่บริเวณบ้านเพราะจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆถูกมัดรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพอไม้เลื้อยมันจะช่วยเหนี่ยวรั้งสิ่งดีๆที่กระจัดกระจายให้อยู่รวมกับเราได้ใครที่มีเหมือนกับคนอีสานอะบายสีสุขวัญเลี้ยขวัญกลับมาอารมณ์นั้นก็เป็นกุศโลบายที่เราจะต้องปลูกไม้เลื้อยบริเวณบ้านเราหรือแบบไปหาต้นไม้ที่แบบเป็นสวยงามเป็นเถาวัลย์อะไรอย่างเงี้ยมาก็จะช่วยให้ชีวิตเรารู้สึกแบบมีความสุขอยู่รอบตัวได้ก็สำหรับราศีกันก็ผ่านไปต่อไปราศีตุลค่ะได้ไพ่สองเหรียญนะคะน่ากลัวไม่น่ากลัวทีมงานขึ้นบันไดขึ้นมาเจอยังตกใจอ่ะฉันเอาไปซ่อนแล้วแล้วคุณนั่งอยู่ข้างจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะว่าวิกเหม็นมากไม่โอเคค่ะเอานางออกไปโอ้ยดูสิเนี่ยมีความเชือกฟังเอานางกองไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเบรกต่อไปค่อยนางเอานางออกวุ่นวายปะล่ะวุ่นวายปะล่ะราศีคือฉันไม่รู้ไงว่าคุณขอย้อนอีกนิดนึงฉันไม่คิดว่าคุณแม่จะลงทุนมากขนาดนี้คือถึงขั้นเอารูปของฉันอะปริ้นแล้วแปะซึ่งกระดาษยังเหนียวอยู่เลยคือคุณแม่แบบสดมากสดมากสดมากราศีตุลได้ไพ่สองเหรียญนะคะเป็นยังไงเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องเงินแต่ไม่ใช่โดดเด่นในเรื่องดีโดดเด่นในเรื่องเงินแต่ไม่ใช่โดดเด่นในเรื่องดีใช่ไม่ใช่โดดเด่นในเรื่องดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการเงินที่แบบมีรายจ่ายเข้ามาตลอดหรือแบบหากพูดถึงเรื่องอื่นๆก็จะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เราต้องไปช่วยเหลือแก้ไขชาวบ้านก็คือมีเกณฑ์ที่ในการที่จะจ่ายออกไปเยอะเหรออ่ะถ้าพูดเรื่องเงินก่อนก็จะมีรายจ่ายเข้ามาอยู่ตลอดให้เราจ่ายแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการงานชีวิตคู่หรือแบบเรื่องทั่วไปสัพเพเหระเป็นเรื่องที่เราจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเป็นฟีลนั้นจิตอาสาเรื่องการงานนะคะเริ่มที่ว่าจะมีคนเอาปัญหามาโยนให้คุณแล้วคุณจะต้องแก้ไขปัญหานั้นรับผิดชอบแทนอารมณ์แบบเหมือนโยนอุจจาระใส่นั่นเองอุ้ยตาละใช่จะกลายเป็นกระโถนของที่ทำงานน่าสงสารส่วนเรื่องการเงินอย่าทำตัวเป็นพ่อพระแม่พระจนเกินไปคนราศีตุลมีข้อเสียคือขี้ใจอ่อนขี้สงสารเออจริงเหมือนแม่ฉันเลยจริงๆแม่ฉันก็เป็นแบบนี้ต่อให้เราเกลียดเขาว่าเขาต่างๆนานาแต่ถ้าเขาคานเข่าแบบมาขอกราบการแทบเท้าก็จะให้ก็คือเอาเป็นว่าอย่าเป็นพ่อพระแม่พระจนเกินไปอย่าใจบุญสุนทานมากเกินก็คือถ้าใครมาขอหยิบขอยืมคุณมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขามาขอเบียดเราไปและบอกไม่ได้ด้วยว่าเราจะได้คืนเมื่อไหร่เขาก็จะหายไปดื้อ
แนะนำให้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะดีนะใช่กฎหมายสามารถช่วยคุ้มครองคุณได้ อย่างเช่นแบบประมาณว่าก็เขียนไปเลยว่าบันทึกการหนังสือขอกู้ยืมนายนี่มาขอยืมเงินเราเป็นจำนวนเท่านี้เพราะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแค่การยืมเงินแบบมากกว่า50บาทอ่ะก็ถือว่าทำสัญญาได้แล้วนะถ้าจำไม่ผิดที่เรียนวิชากฎหมายน่ารู้ตอนม.4ลองนะคะเขียนสัญญาได้นะเราไม่ผิดนะมันเป็นการคุ้มครองตัวเราเองคุ้มครองตัวเราเองถูกต้องเรื่องความรักความรักก็ไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคนโสดคนไม่หรือคนที่เรากำลังคุยอยู่อ่ะเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเรากับเขามีท่าทีที่จะไปด้วยกันได้อยู่ๆเขาก็จะหายไปอย่างดื้อ disappear ไปเลยเทกูเลยงั้นอาจจะเพราะเขาเบื่อหรือเพราะเขาพบเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วใจกว่าเราก็ได้ไงใครจะไปรู้ไม่เธอดีกว่ามากป่ะดีไม่ใช่ราศีตุลอันนี้ราศีตุลในที่สุดราศีตุลใจเย็นค่ะส่วนคือคือเราอาจจะแบบคือแต่ถ้าในมุมมองมุมเราอ่ะมันไม่ใช่เราไร้ค่านะเขาตั้งหากที่พลาดโอกาสดีๆจากเราไปเฮ้ยนี่ฉันก็พูดต่อใจเขานะส่วนคนมีของดีอยู่กับมือไม่ชอบถ้าดีของตลาดของข้างถนนอินเนอร์ส่วนคนมีคู่นะคะก็คือให้ระวังคนรักจะประสบอุบัติเหตุก็คือช่วยต้องเราต้องหมั่นดูแลแล้วก็ระมัดระวังเขาเอาไว้นิดนึงใครที่คนรักป่วยหรือมีโรคประจำตัวก็จะต้องอาจจะดูแลมากขึ้นมากกว่าเป็นพิเศษหน่อยโอเคส่วนสิ่งนำโชคนะคะก็คือให้ทำบุญกับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิประเภทแบบผู้ป่วยอนาถาบริจาคเงินซื้อเครื่องมือการแพทย์อะไรเงี้ยก็จะช่วยได้แบบพวกอาสาสมัครจิตเมตตาต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยสนับสนุนเขาในเรื่องของเงินสิ่งของอะไรเงี้ยได้เหมือนกันก็จะเป็นบุญของเราแล้วก็ที่สำคัญก็พกพาพวกเครื่องประดับที่ทำจากเงินหรือใส่เครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนอะไรเงี้ยก็จะช่วยคุ้มครองคุณจากสิ่งชั่วร้ายได้คุยแก้ชิ้นกินส้มตำอ่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วมันร้ายกาจมากค่ะคุณผู้ชมอยู่พวกหลังกล้องมาเอาฟ้องมันร้ายมากทำแบบนี้กับเราให้ฉันต้องดื่มอมฤตที่ท้องอืดไม่ไหวนะกูจะเริ่มเบื่อน้ำอมฤตนี่ต่อไปราศีพฤศจิกราศีของชาวแมงป่องทั้งหลายแล้วก็ลายล้อมอยู่ข้างหลังข้างหลังกล้องนี่คือมาทั้งฝูงอ่ะเป็นป่องทั้งนั้นแกได้นี่ฉันด้วยราศีพิจิกเป็นยังไงได้ไพ่อะไรไพ่8ดาบไพ่8ดาบเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปิดหูปิดตาไม่ต้องรับรู้รับฟังสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตให้ลบสมองเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ทำเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสที่จะคิดมากได้ง่ายๆเราแบบโอ้ยฉันแบบไม่โอเคเลยคิดมากในหลายๆเรื่องด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเอาเรื่องอื่นๆมาให้หนักสมองอีกเริ่มจากเรื่องของการงานก็คือการงานอยู่ในเกณฑ์ดีเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่าเราอ่ะจะให้การช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระให้ของเราให้แบบไปได้ด้วยดีไม่ต้องเหนื่อยเขาอาจจะเห็นใจเราแบบเฮ้ยเธอไปพักเธอไม่ไหวแล้วดูท่าทางดูเครียดเนาะดูเครียดเนาะช่วงเนี้ยพักไหมเดี๋ยวฉันช่วย อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ช่วยคือราศีพิจิกอ้าวทุกคนโดนโยนอุจจาระใส่งี้โอเคมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่นะมันจะมีความสัมพันธ์แต่ไม่โอเคสำหรับคนอื่นไงคนที่รับไปการเงินนะคะอยากให้ชาวแมงป่องจัดสรรการเงินให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะไปหยิบยืมผู้อื่นมาได้ซึ่งก็มาเบียดเบียนกันและสืบต่อหน้าอีกแล้วหรือว่านี่แหละคือตัวร้ายนั่นไงใช่ไหมเห็นไหมไม่โอเคเลยเจอแล้วส่วนเรื่องของความรักคนโสดคนไม่ก็จะมีความมั่นหน้ามั่นใจในตัวเองสูงคือคนแมงป่องอ่ะเขาจะเป็นคนที่มีสเปคมีความชัดเจนแบบชัดเจนในสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าไม่ดีโปรไฟล์ไม่เลิศหรือไม่ถูกจริตจะใจเขาไปเลยก็ไปเฉยทัวร์ของหล่อนไปซะ เขาจะชอบคนที่แบบสวยมากป้า อยู่ในอุดมคติอ่ะแล้วทำให้เขาไม่เปิดรับใจรับใครง่ายคนราศีแมงป่องดังๆมีชื่อเสียงหลายคนเป็นโสดทุกวันนี้นะคะใช่แล้วเพราะนางจะมีโปรไฟล์ที่เลิศเป็นนางพญาแต่นางก็จะไล่คู่ยกตัวอย่างเช่นใครคนที่ร้องเพลงคนไม่มีแฟนใครนะคนที่ร้องเพลงคนไม่มีแฟนอ๋อป้าเบิร์ดเออเอาป้าเบิร์ดพฤศจิกเหรอใช่อ๋อหรอแต่เขาอาจจะมีเออเธอรู้ได้ไงเขาไม่มีเขาอาจจะไม่บอกแล้วไงเออเมาเขาก็แบบ
จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าคนไหนที่ไม่โอเคหรือเขาอาจจะคบเป็นเพื่อนรู้สึกแต่ก็ยังไม่ได้แบบตกลงปล่องชินกันส่วนคนที่มีคู่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าคนที่โสดอ่ะถ้ายังคิดว่าตัวเองอย่างนี้อยู่แบบไม่เปิดใจให้ใครมากขึ้นก็ talk to my hand ต่อไปส่วนคนที่มีคู่นะคะก็คือก็อย่าเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปจนทำอาจจะทำให้เราลืมนึกถึงคนที่เรารักไปก็ได้แล้วเขาก็จะทำให้เรารู้เขาก็จะน้อยใจเรามีโอกาสที่เขาจะปั่นใจเป็นคนอื่นหรือน้อยใจไงน้อยใจให้ความสัมพันธ์กับเขามากกว่าเราข้างหลังนี่ฉันสัมผัสได้ถึงแบบไฟที่มันลุกโชนอยู่หลังกล้องเขาต้องปรับตัวเองก่อนนะคะเขาอย่าเพิ่งไปให้เขาปรับมันไม่ใช่ความผิดเขามันเป็นความผิดของเราเข้าใจไหมใช่ค่ะเราพูดถึงทีมงานคนหนึ่งที่อยู่ๆนางก็ลุกขึ้นมาไฟลุกโชนไฟลุกโชนแบ็คกราวด์นี่คือแบบว่ามีไฟขึ้นเอาหน้าทุกคนมิสติสิ่งนำโชคตุ๊กตาหรือเครื่องประดับที่เป็นรูปเสือสิงโตทำไมมุ้งมิ้งอ่ะจะเสริมโชคในด้านของความรักอุ้ยและเสน่ห์มาให้คุณแบบเวลาเราจะไปหาใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพกตุ๊กตาไปเขาจะเอ็นดูเราดูไม่สอดคล้องแต่มันเป็นเรื่องจริงเว้ยเพราะว่ามาดามค่ะวันนี้พกมาด้วยค่ะเอ็นดูหนูไหมคะเป็นลูกแท้ไม่เอาเธอต้องแบบอาจจะตั้งไว้ที่โต๊ะหรืออะไรอย่างนี้ประดับไว้อาจจะประดับไว้ใกล้ตัวอันง่ายๆสุดง่ายๆก็คือแบบเปลี่ยนหน้าจอมือถือหรือแบบใช้เคสลายเสืออะไรอย่างเงี้ยรูปสิงโตรูปเสือก็ได้หรือมุ้งมิ้งกว่านั้นอาจเป็นรูปแมวสัตว์ฟารัมตระกูลแมวเสือสิงโตเป็นตัวแมวก็ได้นะเธอมันก็จะดูน่ารักเพราะว่าเห็นเราเอ็นดูป่ะมุ้งมิ้งโอ้ตายแล้วเป็นชนีรักสัตว์โอ้ยชอบแมวมุ้งโอเคจบไปแล้วนะคะกับอีกสี่ราศีนี้สี่ราศีนี้ก็เดี๋ยวเหลืออีกเดี๋ยวเหลืออีกสี่ราศีก็เอาจริงๆพลังงานล้นหมดเนี่ยหิวไม่ใช่อะไรฉันเกลียดหลังกล้องมากจังหวะนี้ฉันบอกเลยฉันแบบว่าอะไรกันเนี่ยกินกันแบบว่าคึบคับคึบคับอันนี้ลิตาเบกอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเหรอเอาอย่าเหรอลิตาเบกขี้ลิตาเบกก่อนโอเคลิตาเบกก่อนโอเคแล้วเจอกันค่ะค่ะโอเคค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับอีก4ราศีสุดท้ายแล้วจะเห็นว่านางนางหายไปแล้วนางทรงมาดามหายไปแล้วนางหายไปแล้วนางหายไปแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณแม่มาเอาไปค่ะเพราะคุณแม่จะใช้วิกต่อคุณแม่จะใช้วิกไปเป็นเตรียมโชว์ต่อค่ะที่ว่าสารนี้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วโอเคแฮร์ฟูมาเออแฮร์ฟูเก็บคำว่าแฮร์ฟูโอเคอ่ะฟูเดี๋ยวใจเย็นค่ะมาต่อที่ราศีธนูราศีธนูเราจะได้เรียนจบแล้วไปกินส้มตำกันแล้วหิวมากหิวมากทั้งคู่ราศีธนูได้ไพ่สังฆราชตรึงสังฆราชใช่ The Hero of Fans ดูอลังการฮะเป็นยังไงไพ่สังฆราชก็คือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูจะต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายก็ตาม Open your mind เริ่มต้นที่การงานค่ะเพื่อนรุ่นน้องจะเข้ามาขอความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นเด็กใหม่ก็ได้แบบเข้ามาขอความช่วยเหลือเราเอ๊ะพี่ครับผมไม่รู้ยังเออแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนกับประมาณว่าเขาอะจะเข้ามาขอความช่วยเหลือเราหรือจะให้เราช่วยทำในสิ่งที่มันเกินกำลังจากความสามารถเขาคุณก็ควรที่จะช่วยเหลือและชี้นำสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเพื่อจะได้สานสัมพันธ์เจริญไมตรีต่อกันในวันข้างหน้าก็อย่าเพิ่งไปดำคงรำคาญเขาช่วยเหลือเธอน้องเขาขอความช่วยเหลือเนาะค่ะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะดีไหมคนในครอบครัวก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณโอ้ยถ้าเราเชื่อช่วยเหลือเขาเขาก็จะช่วยเหลือเราเป็นสิ่งที่ดีเกื้อกูลกันเท่าที่ฉันเคยทำนายมาหลายๆปากก่อนหน้าฉันรู้สึกว่าชาวธนูดวงไม่ค่อยดีสักมาหลายมาแล้วอ่ะสองสามปากติดกันก็ปากนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กำลังจะเข้ามามันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ผัดเปลี่ยนเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่ๆอยู่เสมอและคุณก็มีโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นใช่ส่วนคนมีคู่คนรักก็เอาใจใส่ดูแลเราดีแต่คุณอาจจะรำคาญ
เพราะว่าคนราศีจำนวนนูอ่ะชอบอิสระไม่ชอบให้ใครมาจิกตามมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยชอบมีสเปซส่วนตัวเหมือนรุ่นน้องเราคนหนึ่งเออรุ่นน้องเราคนหนึ่งในออฟฟิศของเราใช่ นางไปเที่ยวที่ไหนแล้วถ้าแบตหมดปุ๊บนางก็จะเอาเบอร์ของคนที่ไปด้วยอ่ะโทรไปบอกแฟนว่าเออเนี่ยอยู่ที่นี่กับคนนี้นะแบตจะหมดแค่นี้แหละเออคือบอกให้รู้เป็นการแจ้งให้ทราบ และหลังจากนั้นค่ะถ้าสมมติว่าวันไหนมันแบตหมดแล้วมันไม่ได้โทรบอกแฟนมันแฟนมันจะโทรหาอีกคนนึงโทรคนที่เอาเบอร์คือแฟนนางจะเก็บเบอร์ทุกคนที่แบบทันโทษนะคะเออที่เกิดเบอร์ที่อยู่ไหนคะโทรไปอ่ะจะบอกว่าโทรกลับมาแบบขอโทษนะคะแฟนหนูอยู่กับพี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้มีความตามจิกมีความตามจิกซึ่งอาจจะเป็นข้อดีเพราะแบบเขาก็เป็นห่วงเราแต่ก็นิดนึงก็นิดนึงเราคือเราอีนี่เขาก็จะชอบแบบเหมือนลอยไปลอยมาจะไปก็ไหนจะไปไหนก็ไปแบบผุโผล่เหมือนแบบตัวตุ่นโผล่ตำหลุมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เล่าสู่กันฟังก็เมามอยเรื่องของสิ่งนำโชคนะคะของชาวราศีธนูสิ่งนำโชคคือสีเหลืองสีทองสีส้มเป็นสีที่จะเสริมดวงเสริมโชคลาภให้เราอยู่ในเกณฑ์ดีก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อทองกางเกงเหลืองอะไรก็ได้มั้งเครื่องประดับก็ได้เออนิดๆหน่อยๆใส่ทองทองไม่ก็ไม่ต้องทองสิ่งเท่าเอาแค่สีเอาแค่สีแค่สีเออก็เอาอย่างอื่นก็ได้ของประดับก็ได้ใช่ไหมล่ะของบนโต๊ะเล็กน้อยเสริมดวงไปแต่การดอกไม้สีเหลืองก็ได้เงาเรืองหาเสียงปะล่ะใครจะเหมือนหล่อนเอา forget me not ตั้งอยู่บนโต๊ะก็มันสวยก็ชอบสีม่วงก็เป็นคนชอบสีม่วงเป็นในยาว่าอย่าลืมฉันโอเคต่อค่ะราศีมังกรได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าก็คือถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำเพื่อตัวเองบ้างให้กระตือรือร้น active บางคนทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วใช่แล้วอาจจะแบบมาช่วยเหลือคนนู้นคนนี้มาเพราะว่าปักก่อนๆแล้วก็เคยบอกไปว่าชาวมังกรควรจะมีจิตอาสาบ้างนะคะทำเพื่อบ้างนะจ๊ะแต่ครั้งนี้ก็คือทุกคนหันกลับมาทำเพื่อตัวเองบ้างรักตัวเองได้แล้วขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี้คุณแม่ก็เริ่มแบบสั่งวิกสั่งวิกสั่งแฮร์ของนางแล้วนางก็จะมาคลุมแฮร์ฟูแฮร์ฟูนางจะขึ้นโชว์วันนี้ค่ะเป็นบียอนโอ้ยเราฉันอยากดูโชว์คุณแม่ละไม่ต้องรอดูค่ะเดี๋ยวแบบท้ายคลิปนี้จะมีแน่นอนคุณแม่จะเต้น crazy in love โอ้เนาะโอเคต่อไปเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วเริ่มต้นที่การงานก่อนเริ่มงานการงานของชาวราศีมังกรนะคะเจ้านายเพื่อนร่วมงานอาจจะยุ่มยามซื่อตื้อจงจิตกับคุณเกินไปแต่ก็คือมันก็ทำให้รู้สึกไม่โอเคใช่ป่ะแบบมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยใช่อย่างนู้นอย่างนี้แต่พอเราถูกจ้ำจี้จ้ำชัยถูกจับตามองอ่ะเราก็ไม่โอเคแต่เราก็ให้เราคิดว่าคุณจะได้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นที่เขาคอยมาจ้ำจี้จ้ำชัยอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราเขาอาจจะเห็นศักยภาพว่าคุณสามารถทำได้ดีกว่านี้ใช่ทำอะไรแบบนี้เนาะส่วนเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโชคลาภมีวาสนาหากยิ่งใครชาวราศีมังกรคนไหนมีคู่ครองหรือคนรักอยู่แล้วเนี่ยคนรักก็จะประทับเรื่องการเงินโอ้ยดีปะล่ะยินดีด้วยนะคะไม่อดอยากปากแห้งค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดคนไม่อยากให้โฟกัสเรื่องที่งานมากกว่านี้ไม่ควรจะเพิ่งไม่ควรไม่คืออย่าเพิ่งไปเน้นเรื่องความรักใช่อย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องความรักแต่ละใครๆมากส่วนคนมีคู่คนรักจะให้การสนับสนุนเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วก็จะช่วยหาเลี้ยงคุณด้วยเป็นที่ปรึกษาให้เราอะไรอย่างเงี้ยปรึกศพปะเนี่ย no. แฟนเธอจะเป็นคนปรึกศพหรือเปล่าจะเป็นคนปรึกศพหรือเปล่าวะมีความเปมาที่สิ่งนำโชคให้ชาวราศีมังกรช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เด็กที่ขาดทุนการศึกษาหรือผู้พิการขาดการช่วยเหลืออะไรเงี้ยคนเหล่านี้ด้วยบุญวาสนาที่เราทำก็จะช่วยส่งผลให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภได้บุญแต่ไม่แนะนำให้ทำดีหวังผลน่ะอยากทำก็คือทำด้วยใจดีกว่าช่วยเหลือเขาแต่เป็นข้อแนะนำว่าอย่าให้ทำนะ มันจะส่งผลดีกับคุณค่ะเวลาทำงานจิตอาสาแล้วว่าสบายใจนะมันแบบว่าใช่เราเป็นคนชอบนะตอนทำยอมอยู่มหาลัยเงี้ยเราทำตลอดเลยเรารู้สึกว่ามันคือนอกจากที่จะแบบคือได้ช่วยคนอื่นแล้วคือได้เพื่อนใหม่อีกเยอะแยะมากคือทุกวันนี้แบบว่าได้เพื่อนใหม่จากการทำกิจกรรมจิตอาสาแบบเยอะมากแล้วทุกคนตอนนี้ช่วยเหลือกันเลยด้วยนะคือแบบ
ดีอ่ะแล้วว่าควรทำเธอจำเรื่องที่คุณยายแถวบ้านที่สลอยฝั่งปะเออเออตอนนี้นางไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ในที่นี่คือไม่ได้ตายคือไม่อยู่ในนี้ก็คือแบบว่าหลังจากที่ฉันโทรไปแจ้งใช่หลังจากที่ฉันโทรไปแจ้งมูลนิธิอ่ะเขาก็มาดูมาแบบลงพื้นที่แล้วก็โทรมาบอกว่าฉันว่าโอเคคุณยายควรที่จะต้องได้รับการรักษาเพราะว่าคุณยายมีสภาพทางจิตใจด้วยเหมือนกันต้องเท้าความก่อนว่ามีคุณยายแถวบ้านมาดามเขาที่แบบว่าเหมือนเป็นโฮมเลสเป็นแบบคนเร่ร่อนคุณยายที่แบบว่าก็อยากช่วยเหลืออยากช่วยเหลือเขาแหละเธอเลยไปแจ้งมูลนิธิอะไรนะมูลนิธิกระจกเงากระจกเงาให้เขาให้ข้อมูลเขาให้เขามามันคือเขาเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงาอ่ะชื่อโครงการผู้ป่วยข้างถนนก็คือแบบเหมือนอารมณ์เหมือนว่าผู้ป่วยข้างถนนก็คือคนจรจัดคนสติไม่ดีที่นอนตามท้องถนนเนื้อตัวสกปรกมอมแมมอะไรอย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้เขาเป็นคนป่วยนะบางคนเขาก็มีสภาพทางร่างกายมีความป่วยไข้ทางร่างกายแล้วก็จิตใจบางคนเป็นอัลไซเมอร์บางคนแบบหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไม่มีที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบพี่น้องก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือโครงการนี้เขาก็จะมาคอยซัพพอร์ตเติมเต็มแล้วก็พาไปรักษานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือถือว่าแบบเราก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโอ้โหฉันเป็นนางฟ้าฉันรู้สึกแบบตัวฉันร้อนเลยอ่ะแบบมีรังสีความดีแผ่ออกมาแบบว่ารุนแรงมากเลยอ่ะหรือว่าโดนน้ำมนต์โอเคต่อไปก็ทุกคนก็ฝากไว้ละกันถ้าเกิดใครแบบช่วยเหลือกันได้อะไรอย่างงี้ก็ลองติดต่อมูลนิธิเขาได้นะถ้าเกิดใครเห็นอะไรแบบนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะทุกคนก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนร่วมโลกเราแล้วก็ต้องควรให้การช่วยเหลือเขาเนาะต่อไปราศีกุมราศีกุมราศีกุมกุมได้ไพ่ได้ไพ่ห้าดาบค่ะไพ่ห้าดาบเปรียบเสมือนว่าตอนนี้คุณมีความที่เชื่อมั่นในตนเองสูงจนเกินไปไม่เห็นคนรอบข้างอยู่ในสายตาอยู่นอกสายตาฉันเริ่มเสียงเสียงแล้วไม่อยากร้องต่อฝากคุณแม่ประเทศต่อนะคะต่อโอเคเสียจะยาวการงานก่อนเป็นยังไงอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะทำงานเองใครที่ทำงานเองทำงานคนเดียวเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยลดดวงขึ้นสุดๆเลยตอนนี้ดวงขึ้นสุดๆก็คือดวงดีมากกว่าคนที่ทำงานประจำหรือแบบทำงานสายอาชีพอื่นก็คือใครที่ทำงานไหลมาเทมาเออทำงานเดียวเป็นข้อดีได้สูบฟินสูบฟินกันควันคุ้งกระจายเงินการเงินแนะนำให้ชาวราศีกุมอย่าติดเที่ยวมากจนเกินไปโดยเฉพาะกับใครที่ชอบท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือแบบเที่ยวเตร่ไปเที่ยวกลางคืนปาร์ตี้หรือแบบใครที่แบบไม่ควรจะไปก็ไปเพลาๆลงบ้างให้เพลาๆบ้างควรรู้จักเก็บรู้จักใช้แล้วก็วางแผนการเงินของตัวเองให้ดีควบคุมรายจ่ายเอาไว้บ้างก็จะดีไม่น้อยอ่ะเพราะว่าคนราศีกุมหาเงินเก่งนะและก็ใช้เก่งออกเก่งเหมือนกันก็เก็บไปบ้างละกันเผื่อวันนึงมีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะมันจะได้ไม่ลำบากต้องไปหยิบยืมอะไรคนอื่นเขานะต้องอธิบายพื้นฐานของคนราศีกุมก่อนละกันว่าเขาอยู่ภายใต้ดวงชะตาของดาวราหูและดาวราหูคือดาวแห่งการโมเมาถูกล้อลวงได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วคนราศีกุมก็จะหมดไปกับเรื่องฟุ้งเฟ้อเรื่องความสุขส่วนตนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เสมอเป็นประจำแต่ก็แปลกที่ว่าการเงินเขาก็เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันก็ไม่ได้ขาดอะไรก็ไม่ได้ขาดอะไรก็เก็บไว้ก็ดีกว่านะถ้าเกิดโหถ้าเกิดแบบว่าเงินเข้าเยอะแล้วไม่ได้ออกก็รวยเลยนะเออก็ดีนะเออมันก็ดีกว่านะเธอใช่เออเออเออเรื่องความรักยังไงดีไหมคนโสดอ่ะเป็นช่วงที่ควรจะนิ่งเฉยเอาเป็นว่าคือจะอธิบายยังไงดีล่ะตึ๊ดตัดเทปให้ฝากคุณแม่ตัดเทปตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะเมื่อกี้อธิบายผิดเรื่องความรักความรักคนโสดอ่ะเป็นยังไงไม่ต้องเป็นคนโสดก็ได้เอาเป็นคนโสดคนมีคู่ก็ได้เขาอ่ะจะให้ความสำคัญเรื่องความรักรองลงมาจากทุกเรื่องซึ่งหมายความว่าคนโสดอ่ะก็ไม่ได้โฟกัสหรืออยากจะมีใครมาข้างกายอะไรอยู่แล้วซึ่งนั่นเป็นข้อดีเพราะคุณจะได้โฟกัสเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรของคุณแต่สำหรับคนมีคู่อ่ะคนรักอาจจะไม่โอเคถ้าเราไม่โฟกัสเขาก็ใช่ดิคนแบบนี้ใครๆเขาก็น้อยใจป่ะว่าเธอแบบว่าถูกลดความสำคัญอะไรคนรักก็อาจจะให้ความสำคัญกับคุณน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วคนมีคู่ก็อย่าไปโฟกัสเรื่องนี้ให้มันน้อยลงมากเกินไปอ่ะให้เอาเป็นว่าให้ความสำคัญทุกอย่างเท่ากันใช่สิ่งนำโชคนะคะก็คือให้พกเครื่องประดับที่เป็นลักษณะทรงกลมให้เหมือนลูกล้อหรือกงล้อให้มันแบบขับเคลื่อน Dream Catcher อย่างนี้ได้ไหมได้แบบ Dream Catcher อย่างนี้ได้เพราะว่าแบบมันจะช่วยให้ชีวิตของคนราศีกุมขับเคลื่อนไปข้างหน้า
อย่าพกอะไรที่เป็นเหลี่ยมหรือแบบที่มันแบบเป็นมุมแหลมที่แบบดูเหมือนเป็นรูปทรงที่ขับเคลื่อนไม่ได้อ่ะให้เป็นวงกลมวงรีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหลี่ยมมีมุมใช่จะดีกว่าโอเคถึงราศีสุดท้ายราศีมีนมีนราศีเบื่อราศีนี้จริงๆเลยได้ไพ่เป็นยังไงไพ่อะไรแน่นอนว่าไพ่นี้นะคะจะช่วยราศีมีในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของความรักเพราะว่าจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ทำความรู้จักคนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนในองค์กรหรือสถาบันเมื่อกี้หลังม่านนางโชว์ของเรามีแฟนคนที่มีแฟนราศีมีนแบบรีตังเนี่ยเหมือนไม่พอใจมีเลสไนในสมองคิดอะไรบางอย่างอยู่ไม่พอใจนะแต่ก็แบบว่าถ้ารักกันมากก็เชิญเถอะค่ะรักกันมากปะเดี๋ยวอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันเรื่องงานเข้าเรื่องงานก่อนเลยเถอะสรุปก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าก็คือคนราศีมีนในช่วงนี้จะพบเจอผู้คนมากหน้าไหนตามีปฏิสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้มากขึ้นโอเคเริ่มที่การงานหัวหน้างานเจ้านายจะให้ความไว้วางใจคุณในการตัดสินใจทำอะไรให้เองได้คือแบบอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนหัวหน้าเจ้าจี้บงการนั่นนี่นั่นสั่งโน้นสั่งนี้คราวนี้เขาจะให้อิสระคุณเต็มที่เอาไปทำเลยใช่ได้ใช้สมองอันน้อยๆของคุณทำออกมาให้สร้างสรรค์ออกมาให้ในทิศทางที่ดีการเงินอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ดีสำหรับชาวราศีมีนในตอนนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องให้คุณไปทำนู่นทำนี่ซื้อนู่นซื้อนี่มีรายจ่ายมีเยอะแยะอยู่เสมอหรืออาจไปถึงมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลอยู่บ่อยครั้งจากการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆของเราอย่างเช่นซื้อยาซื้อยูอะไรอย่างนี้แมลงสัตว์กัดต่อยเป็นต้นมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วความรักมีเกณฑ์ที่ดีมากอย่าหายใจแรงดีมากปะอย่าหายใจแรงอย่าเอาอินเดียส่วนตัวมาลงกับคลิปวิดีโอตรงนี้เรื่องงานกับเรื่องส่วนตนแยกแยะนะคะทุกคนยังไงคะคนโสดคนโสดคนไม่มีโอกาสได้รู้จักเรียนรู้อย่างที่บอกไปเพื่อนใหม่ๆผู้คนมากหน้าไหนตาที่เข้ามาอยู่เสมอยินดีด้วยนะคะ เล่นทินเดอร์ดูไม่จริงใจเหรอฉันก็ยินดีด้วยนะฉันมายินดีให้กับรักเทปนี้จะเป็นเทปมิวสิคอลนะคะมีแต่คนร้องเพลงยินดีที่เธอได้พบเจอโอเคแต่จบคนมีคู่ยังไงคนมีคู่เตรียมตัวได้แต่งงานลั่นระฆังวิวาตกแต่งมั่นหมายเปลี่ยนนามสกุลในเร็ววันหรือมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องบุตรหลานไว้สืบสกุลสามเอาเยอะเกินไปเรื่องงานแฮปปี้งานอ๋อลืมแยกแยกจากกันเรื่องส่วนตัวแยกจากกันก็ยินดีด้วยนะคะราศีมีนก็ดูแบบว่าสดใสนะชีวิต ฉันแฮปปี้นะเนี่ยฉันพยายามบิ้วเสียงให้ดูแบบว่าเป็นกลางที่สุดเลย โอ้ก็ยินดีด้วยโอเคชีวิตดีมาไลฟ์จงออกจากล่างเออปิ้งโอเคมาถึงฉันเป็นผีแม่ไม้อะฉันก็ต้องมีความแบบว่าร้ายวันนี้เอาชีวิตผู้ชายโอเคต่อไปเป็นเรื่องของสิ่งนำโชคของชาวราศีมีนนะคะก็คือยังต้องมีอะไรนำโชคอีกเหรอดีขนาดนี้ไม่ต้องนำโชคอีกเหรอเสริมดวงไงคือเราก็แนะนำทุกราศีให้เสริมดวงกันเราก็จะแนะนำแยกยังไงต้องเอาอะไรมาสิ่งนำโชคของชาวราศีมีนก็คือให้บูชาเทพนารีหรือเทวีองค์ต่างๆที่เป็นเคารพนับถืออย่างเช่นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สรสวตีหรือพระแม่กวนอิมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภและปัดเป่าเคราะห์ภัยอีกในหนึ่งหากทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดให้ถวายผลทับทิมเพื่อส่งเสริมเรื่องความมั่งคั่งเพราะผลทับทิมเมื่อก่อนคนรวยจะบูชาเทพเจ้าด้วยเครื่องประดับเพชรพลอยทองหยองของมีค่าแต่คนจนล่ะถ้าอยากได้เงินจะทำยังไงก็ใช้ผลทับทิมที่ดูคล้ายกับอัญมณีไปถวายแทนก็จะได้ความมั่งคั่งกลับคืนมาเพราะว่าเห็นมาที่ฉันบอกว่าคนราศีมีนดีทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินในปากนี้ใช่ๆก็นี่ไงจะช่วยเสริมเรื่องนี้ก็จะช่วยเสริมเรื่องการเงินการเงินโอเคป่ะจบกันไป12ราศีหน่วยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดตื่นเต้นเหลือเกินเทปนี้แต่นี่ไงมีฝากไว้ในด้านท้ายของเราฝากไว้ในกายเธอว่า2เรื่องเรื่องแรกไหนๆก็ฮาโลวีนแล้วเรามาดูดวงกันดีกว่านะคะแป๊บนึงลืมหยิบสำหรับไพ่หยิบให้หน่อยปุ๊บๆๆกลับมามาดามมีไพ่อยู่ในมือแล้วตริง
กริงมาเปิดกันเลยสดๆตอนนี้เลยค่ะทุกคนค่ะที่เปิดสดๆเพราะว่าอยู่ๆตอนพักเบรกคุณแม่เดินมาบอกว่าอยู่ๆคุณแม่ก็อยากจะให้ถามคือเพื่อและอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นมีความตื่นเต้นไงเธอต้องบอกว่าเปิดไพ่อะไรตรงนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันหยิบเลยก็ได้ได้ราศีที่จะมีโอกาสเจอผีในช่วงนี้มาลองดูกันค่ะติ๊ง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 ชริงราศีที่มีโอกาสเจอผีในช่วงนี้นะคะคือราศีมีนมีนและราศีที่อยู่ในธาตุน้ำทั้งหลายอย่างเช่นมีนพิจิกและก็อะไรอีกวะที่อยู่ท่าน้ำมีนพิซี่แล้วก็ขอตัดตอนช่วงคิดได้ปะ คิดค่ะมีนพิซี่กรกฎมีนพิซี่กรกฎสามราศีนี้ที่เป็นท่าน้ำมีโอกาสที่จะเจอผีสูง อันดับหนึ่งคือราศีมีนเพราะว่าน้ำถ้าพูดถึงในเรื่องของสมัยโบราณน้ำเป็นสิ่งที่นำทางให้เราได้พบเจอกับสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งลึกลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีมีนซึ่งเป็นราศีนำลึกก็จะพบเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเขาจะมียานมีสัมผัสบางคนอาจจะเห็นหรือบางคนอาจจะแค่รู้สึกได้ก็จะเจอพิจิกก็เหมือนกันพิจิกเป็นพลังของดาวพลูโตเพราะว่าดาวพลูโตเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของหลักของกรีกคือเปรียบเสมือนเฮดีสเทพเจ้าแห่งความตายเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เขาจะต้องเจอแล้วก็คนพิจิกจะมีเซนต์อยู่แล้วอย่างฉันฉันก็จะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นฉันเห็นฉันรู้ฉันได้ยินอย่างนี้เราทำภาพยิ่งคุณแม่จะถ่ายรูปถ่ายสิคะ คิดว่าคุณแม่เขาจะถ่ายตอนเธอสวยๆหรอคะถ้าคุณแม่เอารูปหนูไม่สวยลงหนูจะไม่ยอมลงวิดีโอนั้นเอาจริงๆ หนูพูดเลย รูปปกมิทิพย์แต่ละอันเนี่ยกูไม่เคยรอดสักอันเลยเอาขอสวยๆได้ไหมคุณแม่ได้ไหมเห็นไหมเรากลับมาตกลงจะมีกรกฎส่วนของกรกฎอะเป็นราศีที่มีโอกาสเจอน้อยกว่าราศีอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก็มีโอกาสเพราะว่าคนราศีกรกฎจิตอ่อนก็เลยจะเจอมีโอกาสที่จะเจออยู่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงของปักหลังตุลาเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอผีก็คือชาวราศีมีนราศีพิจิกและชาวราศีกรกฎค่ะที่เป็นราศีทางน้ำไม่ต้องทำสาวไม่ต้องทำสาวประกอบไงอ่ะก็รู้ไว้อีกคำถามหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวคำถามนี้ฉันรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาทันทีเลยอาการหงอาการหิวเมื่อกี้ฉันหายไปหมดเลยฉันอยากรู้ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับคำว่าฮาโลวีนไม่เกี่ยวแต่เป็นอาการที่เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากรู้แล้วก็ฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจก็พยายามจะเอาพวกในวันฮาโลวีนเว้ยถ้าแบบถ้าพูดตามความจริงก็คือหนีผีกลับมาไม่ใช่ไม่เอาผีดิเออจอก็จะบอกว่าหนีผู้สิวันฮาโลวีนปีนี้มันจะตรงกับวันโกนซึ่งความเชื่อของคนไทยอ่ะทีนี้ก็ผสมผสานมั่วไปหมดซึ่งในความเชื่อของคนไทยก็ถือว่าเป็นวันปล่อยผีอยู่แล้วมีโอกาสที่เราจะเดินป้าป้าป้ากันแหมปนกับบางอย่างก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมันก็อยู่แล้วแต่วิจารณญาณของคนแล้วแต่มาดูคำถามนี้ของคุณแม่ที่ที่ฉันอยากรู้เนี่ยค่ะคุณแม่จะไผ่ไม่ใช่อะไรหรอกที่คุณแม่ถามฉันจะได้ไหมฉันจะได้ไหมถ้าคุณแม่อยากรู้ก็จะตอบให้นะขอดูหน่อยค่ะมาปีนี้ไม่ไปแน่เลยคุณแม่รู้สึกถึงปีนั้นแล้วยังแบบว่าขนลุกอยู่เลยอ่ะที่ไปคราวที่แล้วอ่ะมีความคนแบบคนแน่นแบบยิ่งกว่าปลาแมคคาเรลในกระป๋องอ่ะคือแบบเดินแบบเขาไปทำไมเขาแต่งผีไปเดินล่อนนี่หรอเพื่อยิ่งสยองยิ่งแบบยิ่งได้ยิ่งได้ประหลาดยังไงอ่ะเปิดออกมามีอะไรบ้างฮาโลวีนหรือฟรีโชว์เรียกอะไรกันอย่างเงี้ยฮาโลวีนฟรีโชว์แบบไม่โอเคอ่ะทำเป็นการ horror story มากราศีที่มีโอกาสได้ฝรั่งถ้าไปเข้าศาลในวันฮาโลวีนในช่วงนี้นะคะต้องเข้าศาลด้วยใช่ไหมเออสีลมไม่ได้หรอสีลมเนี่ยที่อื่นได้ไหมคุณแม่นานาสีลมไม่มีนานาได้ไหมนานาได้ไหมนานาเขาก็ฝรั่งเยอะนะเออเถอะนานาด้วยเถอะเดี๋ยวนี้น้องไปนานาไม่นานาฮาโลวีนเขาอาจจะไม่แต่งไงเขาอาจจะแต่งกันที่เข้าศาลหรือเปล่าอ๋อหรอเป็นธรรมเนียมเออยังไง
ราศีที่จะได้นะคะก็คือที่จะมีโอกาสก็คือราศีเมถุนราศีกันสองราศีเท่านั้นราศีอื่นอดนะจ๊ะไม่ต้องไปก็ไม่ได้แต่เมถุนกับกันก็ได้วันอื่นที่ไม่ใช่ฮาโลวีนไงใช่เอามาเรื่องนี้ก่อนราศีเมถุนที่มีโอกาสได้ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นวันฮาโลวีนหรอกเพราะว่าคุณมีความน่ารักใสๆแบวๆก็อาจจะชอบตรงความอินโนของคุณก็ได้อ่านแบบถูกหลอกเลี้ยงเล่าให้กระดกแล้วแบบปะแปะเหมือนโดนแปะยาใช่ส่วนคนราศีกันก็คือจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับเข้ากับคนง่ายอยู่แล้วเป็นคนที่แบบเข้าสังคมเก่งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะถูกใจเป็นต้นไม่จำเป็นต้องเป็นแบบช่วงฮาโลวีนช่วงปกติคุณก็ได้โอเคนะขอเปลี่ยนราศีแบบได้ไหมขอเปลี่ยนราศีชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยมันแค่ช่วงนี้มันเป็นแค่ช่วงนี้ไงก็เปลี่ยนราศีมันอาจจะเพราะว่า ที่เป็นช่วงนี้เพราะมันจะเป็นเทศกาลพิเศษหรือเปล่าที่ทำให้คนได้แบบได้พบเจอกันมากขึ้นแล้วคนแบบเหมือนแบบไม่รู้แต่งผีจะไปไหนวันฮาโลวีนข้อสารจะเป็นอยู่ในระดับต้นๆของความคิดก็จริงเป็นมายด์เซ็ตของตัวเองไปโอเคแล้วก็ขอให้แฮปปี้ดีดาแต่ก็ระวังตัวเองด้วยนะเธออาจจะถูกล้อลวงจริงๆอันนี้ด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีทำไมต้องมองนิ่งๆแบบนั้นก็ฉันเตือนด้วยความหวังดีก็ต้องระวังตัวเองเป็นอุทาหรณ์สอนหญิงโอเคก่อนปิดรายการเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีก่อนดีกว่าสาธิตต้นรายการที่ประกาศไปนะคะว่าคำตอบของราศีที่แล้วที่ถามไปของปาที่แล้วที่ถามไปก็คือราศีใดที่ในช่วงนี้จะต้องเป็นคนรักคำตอบก็คือราศีพฤษภนั่นเองดีใจกับคนที่ตอบราศีนี้ด้วยเนาะตบมือแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือโชคดีที่เราแรนดอมมาแล้วอยู่ตรงด้านล่างอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้จะมีด้านล่างตรงไหนสักที่นึงในนี้แหละเดี๋ยวเขาจะใส่มาแล้วก็ผู้ใครที่รู้ว่าตัวเองได้รับของรางวัลนะคะให้ไปรายงานตัวตนที่เพจหลักของ Sister Cafe ด้วยที่แฟนเพจ Sister Cafe นะคะไปบอกอินบ็อกซ์ได้เลยว่าหนูจากนี่ตอบเป็นผู้โชคดีของมาดามลูลูดูดวงค่ะใช่ก็ไปยืนยันตัวตนก็แจ้งชื่ออยู่ที่อยู่ได้เลยแล้วก็รับของรางวัลไปดีใจด้วยเดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อไปแล้วกันเนาะด้วยทำทีมงานไม่ติดต่อไม่หมายถึงว่าทีมงานจะตอบจะรอตอบอยู่เขาติดต่อเราสิติดต่อมานะเธออยากแจกของนะพลาดก็คือพลาดกดนะคะเอาไปใช้เองนะคะอยากได้ช่วงนี้แก้มออกอยากตอบก็เป็นว่าการแจกของรางวัลเราก็จะมีอีกทีปักต่อไปใช่ไหมในปักหน้าปักต้นของราศีพิจิกค่ะไอ้ของเดือนพิจิกาก็คือจะเป็นอะไรคำถามอะไรนั้นก็มาลุ้นมาดูกันเอาเองต้องรอดูกันด้วยใช่ก็สำหรับToday. ในปักนี้ฮอลลูวีนเก๋ๆมีความกรีดการ์ดและความสติแตกและความบ้าพอคอแตกของเราสองคนและทีมงานก็จบลงเพียงเท่านี้จบลงเพียงนี้แล้วลาไปก่อนได้โอเคเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเลย